บ้านเราสองคนใกล้กันนะคะคือเราก็จะเห็นหน้ากันอยู่แล้วก็จะสวัสดีทักทายอะไรกันปกติจนวันนั้นม้าชวนไปงานบวชของพี่ที่รู้จักกันก็คือบ้านเขาแล้วก็บ้านเราก็รู้จักพี่คนนี้แล้วก็โอเคไปเนาะเหมือนได้รู้จักกันได้คุยกันในงานวันนี้คือวันนั้นนะพี่เขาแต่งตัวแบบธรรมดามากแต่เราไม่รู้อะไรรู้สึกว่าเออพี่เขาดูแบบเออน่ารักนะอะไรเงี้ยเราก็ยังบอกแบบน้องอยู่เลยว่าเออพี่วันนี้พี่เขาดูน่ารักอะไรประมาณนี้ค่ะก็วันนั้นได้ไปงานบวชแล้วก็เจอน้องเขานะครับได้มีโอกาสได้นั่งโต๊ะเดียวกันเนาะผมก็ได้กินน้ำแกงกับไก่กำลังหั่นไก่อยู่น้องเขาอยู่ดีก็มือมาจับถ้วยไว้ให้ก็โอ้โหใช่ไหมใช่ใช่คือมันเหมือนมันเป็นเอฟเฟกต์อ่ะคือเวลาพี่เขาจับอ่ะคือเราอ่ะมองเขาแบบมองเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เห็นเหมือนแบบเฮ้ยถ้วยมันจะหกอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบเอื้อมมือเข้าไปเลยแต่มันไม่หกถ้วยแน่นอนประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นได้มีโอกาสได้ไปช่วยน้ำท่วมปี54ด้วยกันผมก็เลยชวนน้องเขาแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันเรื่อยมาตลอดนะครับหลังจากนั้นปีนึงก็ออกคือโทรศัพท์เนี่ย3เวลาเลยที่เขาจะต้องโทรมาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนด้วยตอนเช้าอ่ะเขาจะยุ่งๆทำงานนี่เขาจะโทรมาเช็คพอยต์นะประมาณนี้ตอนเย็นเขาก็จะโทรมาแล้วก็สกายหากันคือจะเป็นอย่างเงี้ยตลอด6กับ7ปีที่ผ่านมาแล้วเขาก็จะมาหาเราเกือบทุกวันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนแบบใส่ใจคือไม่ใช่แค่เราอ่ะคือกับที่บ้านเราด้วยคือเขาก็จะดูแลที่บ้านเราดีมากจนถึงแบบน้องหมาของเราสองตัวเขาก็ดูแลหมดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้แหละประทับใจใช่ใช่ผมประทับใจน้องเขาที่คอยดูแลเอาใจใส่ในทุกเรื่องนะครับเวลาไม่สบายน้องก็จะส่งข้าวส่งน้ำโทรมาถามว่าเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังหายหรือยังถ้าไม่หายจะพาไปหาหมอนะส่วนตัวผมนี่ก็หาหมอนี่ผมไม่ค่อยชอบไปส่วนใหญ่ก็ทานยาอย่างเดียวเวลาก็ไม่กินค่ะหมอไม่ค่อยหายไงยาเราก็เลยแบบจุกจิกนิดนึงว่าเฮ้ยกินยาหรือยังมียาไหมอะไรประมาณส่วนใหญ่ก็จะรักษาตัวเอง แล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วมันทำให้เรายิ้มได้ตลอดรู้สึกสบายใจก็วันครบรอบ6ปีนะครับผมก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เลยตัดสินใจขอน้องเขาแต่งงานครับI saw you standing there under the stars. I knew it wouldn't be the last time. Scrolling through the memories of when we began, I couldn't find a single regret.Said I never thought about walking away. I would be a liar. I'd be wrong. ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อยากขอบคุณพี่เขาค่ะที่คอยดูแลเราอยู่เคียงข้างเราตลอดก็ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขเขาก็
อยู่ด้วยกันกับเราก็อยากจะให้ความรักของเราดีแบบนี้ตลอดไปสวยงามแบบนี้ตลอดไปก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีกับพี่เขาด้วยก็รักพี่เขาอะค่ะก็อยากจะบอกน้องเขาว่ารักเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็อยากจะดูแลเขาไปตลอดนะครับขอให้ความรักเราดีอย่างนี้ตลอดไปรักนะ